เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในคลิปสิบอันดับเกมมือถือแนว RPG นั่นเองก็เป็นสิบอันดับที่ในที่สุดมันก็ชนะโหวตสักทีนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสิบอันดับที่ขึ้นโหวตมานานมากๆแล้วก็แพ้โหวตบ่อยที่สุดเลยแต่ไม่รู้ว่าทำไมโหวตล่าสุดเนี่ยเขาถึงชนะได้นะครับเอาเป็นว่าหลายๆคนอาจจะโหวตเพราะคะแนนสงสารหรือว่าเพราะอยากเล่นเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันก็ชนะโหวตมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมาจัดให้นั่นเองก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพยายามรวบรวมเกมแนว RPG เปิดใหม่นะครับหรือว่าเกมแนวRPGที่มันดังหลายๆคนเล่นกันเยอะนะแต่อาจจะไม่รวบรวมมาทุกเกมหรอกนะครับผมทั้งเป็นเกมที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store มั่งนะครับหรือว่าโหลดจากลิงก์ภายนอกได้มั่งนั่นแหละก็แต่ละเกมที่ผมเอามาเนี่ยก็รับรองว่าเล่นสนุกแน่นอนนะครับก็เป็นว่าเราไปเริ่มกันที่เกมอันดับ10กันเหมือนเดิมนั่นแหละครับมาเริ่มกันที่เกมอันดับที่10นะครับกับเกมทรา5นั่นเองก็ถ้ามีคลิป10อันดับเกม RPG เนี่ยก็ต้องมีเกมนี้มาแน่นอนนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยหลังที่หลายคนรู้กันนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเกม RPG ที่ทำภาพมาได้สวยงามอลังการมากๆเลยคือถ้าใครมือถือที่สเปคไม่แรงจริงเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนว RPG นะครับผมให้เราเนี่ยสามารถเลือกเควสเลือกอาชีพเลือกอะไรต่างๆได้ตามที่เราต้องการได้เลยในการไปทำเควสในการมาฟาร์มเวลนั่นแหละตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว Open World นะครับในการที่เราเนี่ยรับเควสแล้วออกไปล่ามอนสเตอร์ต่างภายในเกมแล้วก็ได้ของจากเควสนะครับเพื่อมาตกแต่งตัวละครของเราก็มีสายที่พี่เลือกมากมายนะครับก็แนะนำให้ไปลองเล่นดูเลยกันแต่ถ้าคุณจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็แนะนำให้โหลด VPN ไปเกาหลีก่อนเราถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่9นะครับกับเกมโทรัมออนไลน์ RPG ก็เป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่เปิดตัวมาได้สักพักเอ้ยไม่สักพักสิก็นานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเกมโทรัมเกมนี้นะเป็นเกม RPG ที่ไม่เน้นการเล่นแบบออโต้นะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีระบบออโต้เลยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับจะเป็นการเล่นบังคับมือเองแบบที่เราต้องบังคับเองอย่างเดียวนะครับผมในการทำเควสส่งเควสรับเควสนะตัวเกมก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณหลายสายแหละก็มีนักดาบนักเวทนักธนูต่างๆนะแล้วก็จะมีบอกในครับว่าสายไหนเนี่ยเล่นง่ายเล่นยากนะส่วนเรื่องภาพอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเกมที่เก่าแล้วแต่เรื่องความสนุกเนี่ยไม่แพ้เกม RPG ใหม่ๆแน่นอนก็อยากให้ลองไปเล่นดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนไทยก็เล่นเยอะนะครับต่อกันที่เกมระดับที่8นะครับกับเกมฮ่อนไข่ Impact ภาค3นั่นเองก็ใจพูดกันนะครับเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกมภาพสไตล์อนิเมะแรกๆที่เอามาลงในมือถือเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเกม RPG เน้นการเล่นแบบแอคชั่นนะครับตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราเล่นเป็นภาษาไทยนั่นแหละก็ตัวเกมก็เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่คนไทยหลายๆคนชอบมากๆเลยความสนุกของตัวเกมก็น่าจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะตัวเกมก็เพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ๆมาให้เราเล่นด้วยแล้วรวมถึงการปลดล็อกตัวละครสาวๆในเกมนะรู้สึกว่าตัวละครในเกมเนี่ยจะเป็นตัวละครผู้หญิงน่ารักทั้งนั้นเลยก็แต่ใครชอบเกมมือถือ RPG ภาพสไตล์อนิเมะเนี่ยก็แนะนำเกมนี้เลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นสนุกมากๆนะครับแล้วก็คนไทยเล่นกันเยอะด้วยมาต่อกันที่เกมอันดับที่7นะครับกับเกม One Piece Burning Wheel ก็เกมอันดับที่7เนี่ยก็เป็นเกมจากอนิเมะชื่อดังจากอนิเมะเรื่อง One Piece นั่นเองก็หลายคนเนี่ยคงจะรู้จักการ์ตูนเรื่อง One Piece กันดีอยู่แล้วเพราะงั้นคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว RPG Turn Based นั่นเองการเล่าเรื่องของตัวเกมก็จะเป็นการเล่าเรื่องแต่ลูฟี่นะครับไปช่วยโซโล่แล้วก็ไปเจออุซบอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือดำเนินเรื่องตามอนิเมะเลยแล้วก็มีตัวละครต่างๆที่เป็นเรทที่เราสามารถปลดล็อกมาได้นะครับบางตัวก็เป็นเรท SSR นะครับหรือว่า SR ธรรมดาก็อีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างเล่นสนุกมากๆเลยคือถ้าใครเป็นแฟนๆ One Piece เนี่ยก็แนะนำให้ลองโหลดเล่นกันดูนะครับแต่ว่านะครับตัวเกมยังไม่เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการนะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็แนะนำให้โหลดลิงก์ใต้คลิปผมไปเล่นดูแล้วกันมาต่อกันที่เกมอันดับที่6นะครับกับเกม Black Desert Mobile นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนว MMORPG ฟอร์มยักษ์นะครับที่ยังไม่เปิดตัวให้เล่นในไทยอย่างเป็นทางการนะแต่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ถ้าเปิดตัวเนี่ยคนไทยน่าจะเล่นเยอะกันพอสมควรแหละเพราะว่าเป็นเกมที่มีในเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วก็มีอาชีพที่เลือกเล่นนั่นแหละเกมนี้ก็มีอยู่5อาชีพนะครับแต่ก็จะมีอาชีพหลักๆอย่างเช่นนักรบนะครับนักเวทนักธนูต่างๆพวกนี้นั่นแหละตัวเกมก็จะเน้นการเล่นแบบเก็บเลเวลฟาร์มเลเวลตัวละครนะครับแต่จุดเด่นจริงๆของเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าตาตัวละครที่ทำมาได้ละเอียดนะครับอย่างกับเราเล่นเกมเดอะซิมอยู่เลยแต่โดยรวมก็เป็นเกมที่ดีนะครับถ้าใครสนใจเกมที่มีหลายๆโหมดมีตีบอสมีออกฟาร์มเวลนะครับหรือว่ามีโหมดอารีนา PvP เนี่ยก็แนะนำเกมนี้เลยแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ภาพสวยมากๆด้วยแต่ตัวเกมเนี่ยยังไม่เปิดตัวในไทยนะครับถ้าอยากเล่นก็ต้อง VPN นั่นแหละอันดับที่5เกม Breath Mobile 3D ก็อันดับที่5เนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็ผมก็ชอบดูการ์ตูนเรื่องบีเทมอรณาอยู่แล้วแล้วพอมันเปิดมาเป็นเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยตัวเกมความสนุกของตัวเกมก็คือการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นแหละที่เราสามารถเล่นเป็นอินดิโกแล้วก็มาเจอกับลูเคียแล้วก็เล่นไปเรื่อยจนกว่าจะสู้กับไอเซนนั่นแหละครับผมแต่ความสนุกจริงของตัวเกมนี้คือการสะสมเหล่าตัวละครนั่นแหละก็ถ้าใครที่ชื่นชอบตัวละครจากเรื่องบีดนะครับผมตัวเกมเนี่ยก็มีกาชาให้เราเปิดเรื่อยๆนะครับและกาชาเนี่ยมันก็จะเป็นล่างๆนะเหมือนอย่างกับดราก้อนบอลเลยอย่างล่างซุปเปอร์ไซย่า1ซุปเปอร์ไซย่า2อะไรประมาณนี้แหละก็อย่างไอเซนก็มีไอเซนล่างแรกนะครับล่าง2อะไรประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นอีก1เกมที่มีกาชาให้เราเปิดแน่นอนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เฉพาะกลุ่มนะครับใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องบลีดเนี่ยก็แนะนำอย่าพลาดเกมนี้เลยเป็นเกมหนึ่งที่เล่นมันมากๆนะครับ
ต่อกันที่เกมระดับที่4นะครับกับเกม AXE Alliance vs Empire นั่นเองเกมนี้เนี่ยคนไทยก็เล่นเยอะนะครับมันเป็นเกม RPG แนวที่เราสามารถเลือกข้างได้นะครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องการจะฟื้นฟูอาณาจักรนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องการจะตั้งอาณาจักรมาแบบอิสระอะไรประมาณนั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยการเลือกข้างมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายหรอกครับไอ้ที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจเลือกข้างไม่ได้เนี่ยก็คือตัวละครสาวๆในเกมนะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งของเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคาสนะครับแล้วตัวละครสาวๆแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเข้ามาได้น่ารักมากๆเลยก็ตัดสินใจเลือกไม่ได้สักทีนะก็เลือกตัวละครที่คุณชอบแล้วกันนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกฝั่งไหนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศัตรูเราแน่นอนการเล่นก็จะเหมือนเกมใน RPG ทั่วไปนะครับก็คือการทำเควสเก็บเควสทำไงก็ได้ให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งนะครับหรือว่าแต่งตามแฟชั่นก็ได้นะเป็นเกม RPG ที่ภาพสวยนะครับแล้วก็เกมที่คนไทยเล่นเยอะมากๆมีกลุ่มอะไรต่างๆให้ไปแบ่งปันข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับอันดับที่3เกม Butterfly and Assaultก็เกมไหนที่3เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนว RPG ที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเล่นผ่านด่านนะครับก็มันจะแบ่งเป็นด่านๆนะครับและแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเหล่าบอสนะซึ่งภาพในเกมเนี่ยเท่ามาได้สวยมากระบบการเล่นระบบการต่อสู้ก็เท่ามาได้ดีนะครับแล้วก็มีระบบการฟินิชนะครับผมก็คือการเก็บศัตรูตอนที่เลือกน้อยก็จะเป็นฉากคัตซีนที่เราไปจากการปาดคอตัวละครอะไรก็ประมาณนี้แหละถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นมันมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบเกมแนว RPG เล่นผ่านด่านเล่นฟาร์มของตามด่านต่างๆเนี่ยก็อย่าพลาดเกมนี้ละกันนะครับอันดับที่2เกม Shadow Blade 3ก็เกมไหนที่2เกมนี้เป็นเกมใน RPG ที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเปิดแล้วเข้าไปเทสอยู่ตอนนี้นั่นเองตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมใน RPG แอคชั่นต่อสู้แนว 2D นะครับเมื่อเข้าเกมไปเนี่ยตัวเกมก็จะมีให้เราเลือกเสียอาชีพหลักๆนั่นแหละส่วนรูปแบบการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว 2D อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเกมต่อสู้ที่กดได้มันมือมากๆเลยนะคือระบบการต่อสู้ทํามาได้ดีสกิลอะไรต่างๆก็สามารถปลดล็อกตามเลเวลตัวละครได้นะครับส่วนรูปแบบการเล่นก็จะเป็นการเล่นแบบตามด่านนั่นเองเพื่อที่จะหาของเนี่ยมาใส่ตัวละครของเราแล้วก็ตีบวกของอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นภาษาอะไรผมก็ไม่แน่ใจน่าจะจีนหรือเกาหลีสักภาษาหนึ่งนี่แหละแต่รวมๆเป็นเกมที่ระบบแอคชั่นการต่อสู้ทำมาได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็เอฟเฟกต์ซีลอะไรต่างๆทำมาได้อลังการดีมากๆด้วยและก็มากันที่เกมระดับที่1นะครับกับเกม TS Online Mobile นั่นเองก็เกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ใครหลายคนรอคอยนะครับเพราะมันเคยเปิดให้เล่นเมื่อนานมากๆแล้วนะเอาจริงผมก็ไม่เคยเล่นเวอร์ชันเมื่อนานมากๆหรอกแต่เวอร์ชันในมือถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างเล่นสนุกดีนะเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบ่งเป็นสายอาชีพอะไรหรอกครับมันแบ่งเป็นธาตุนะครับผมก็พวกดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆแหละซึ่งพวกธาตุอะไรต่างๆนี่ครับมันก็แพ้ทางกันดีด้วยก็แนะนำนะครับให้ไปศึกษากันดูแล้วกันว่าคุณชอบธาตุไหนนะก็ถ้าเลือกเอาเท่ๆเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเลือกเอาธาตุไฟนั่นแหละเป็นเกมแนวเล่นทำเควสเก็บเควสนะครับภาพในเกมก็ไม่ถือว่าสวยนะครับออกแนวภาพเกมแร็กนาร็อกนั่นแหละก็คือเราทำเควสวนไปได้ยาวแต่ในรวมเนี่ยก็ถือเป็นเกมหนึ่งที่เล่นได้เพลินมากๆเลยนะครับเมนูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดแล้วด้วยก็เป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ10อันดับเกมแนว RPG ในมือถือนะครับผมก็พยายามหามาหลายๆแนวทั้งแนว RPG Turn Based นะครับหรือว่าแนว RPG 2D อะไรต่างๆนั่นแหละก็เป็นว่านะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันส่วนที่ใครนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยทิ้งชื่อเกมกับลิงก์โหลดเกมไว้ให้ใต้คลิปก็ลองกดดูก่อนแล้วกันเพราะผมเห็นคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยมาในเกือบทุกคลิปเลยนะส่วนคลิปหน้าเนี่ยให้เป็นคลิป10อันดับอะไรเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะเอาไปเปิดโหวตให้แล้วก็เอาชื่อเกมเนี่ยไปขึ้นโหวตให้แล้วกันส่วนการเปิดโหวตเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงเวลานะครับช่วง20:00 น.ถึงเที่ยงคืนนั่นแหละแต่จริงก็อยู่ที่เวลาผมว่างแหละผมว่างตอนไหนก็จะไปเปิดโหวตให้ตอนนั้นก็ว่าคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายนะครับ